คครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของ physical based landing นะครับหรือที่เรียกสั้นๆว่า PBR นะครับก็จริงๆแล้วไอ้ตัว PBR เนี่ยมันเป็น technical term นะครับของวิธีการในการที่เราจะทำงานกับเรื่องของ rendering แล้วก็ shading นะครับโดย PBR เนี่ยมันถูกคิดค้นขึ้นมานะครับเพื่อให้artist เนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถทำงานได้ง่ายและก็สะดวกมากขึ้นเพราะว่าการทำงานกับพวก shading หรือ material ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับก็คือว่าเหมือนถ้าเราเซต shading อะไรไปก็แล้วแต่สักอย่างนะครับพอมันไปทำงานอยู่บนแสงอีกแบบนึงนะครับมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเรื่องของสีเรื่องของการสะท้อนแสงเรื่องของหลายๆอย่างได้นะครับดังนั้นเขาก็เลยมีการ คิดวิธีการนะครับโดยการอ้างอิงจากค่านะครับพฤติกรรมของแสงกับวัตถุที่มีอยู่บนวัตถุลงความเป็นจริงนะครับอันนี้เป็นการอ้างอิงเฉยๆนะครับใช้ความเบสนะครับถ้าเราดูชื่อเนี่ยมันจะเป็น physical based rendering นะครับ physically based rendering ซึ่งไอตัว physical based rendering หรือ PBR ตรงนี้นะครับมันเป็นการอ้างอิงจากค่าพื้นฐานนะครับของวัสดุหรือวัตถุที่มีต่อแสงที่มีผลกระทบต่อมันนะครับดังนั้นมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ physical rendering คือไม่ใช่การเรนเดอร์ตามความเป็นจริงขนาดนั้นนะครับมันเป็นแค่การอ้างอิงเป็นคอนเซ็ปต์ของการอ้างอิงที่อ้างอิงหมายเฉยนะครับคือถ้าพูดอย่างเงี้ยอาจจะเริ่มงงแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคิดง่ายๆคือ physical based rendering เนี่ยคือวิธีการในการที่จะเรนเดอร์นะครับวิธีการที่จะช่วยในการหาค่าของการทำงานกับการเรนเดอร์ทำเชดดิ้งเนี่ยให้มันง่ายขึ้นแล้วก็มีความสมจริงมากขึ้นนะครับมีโดยอ้างอิงจากค่าอ้างอิงของวัสดุนะครับตามความเป็นจริงที่มีผลกระทบต่อแสงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับ คือตัว physical based rendering เนี่ยมันถูกใช้ในงานของพวกvisual effect งานแอนิเมชันแล้วก็งานเกมค่อนข้างเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างพวกงานเกมเนี่ยผมคิดว่า engine game engine ตัวตอนนี้น่าจะทำงานเป็น physical based rendering เกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนของ 3D นะครับแล้วก็ในส่วนของ render engine ที่ใช้งานกับพวกแอนิเมชันแล้วก็งาน visual effect เนี่ยก็ใช้งานกับระบบที่เป็น physical based rendering เกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับรวมถึงพวกโปรแกรม painter อย่าง substance ด้วยก็ใช้เช่นเดียวกันนะครับแล้วทีนี้มันถูกใช้งานง่ายขึ้นยังไงบ้างนะครับมันต่างจากสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วที่เราเริ่มทำงานกับเชดดิ้งในงาน 3D ได้ยังไงบ้างนะครับในสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครยังพอจำได้นะครับการทำงานกับพวกเชดดิ้งเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าเราเซตไฟอยู่ในสถานที่แบบใดแบบหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเราเอาไปเรนเดอร์ในสถานที่ของไฟแบบนึงสีหรือ material มันอาจจะมีการเพี้ยนเกิดขึ้นนะครับเราอาจจะต้องใช้พวก texture map ในการ masking เพื่อให้ตัว material หรือ shader เนี่ยมันทำงานได้ถูกต้องณสถานที่ของแสงนั้นๆหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนแสงไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะต้องปรับเฉดใหม่เรื่อยๆเลยก็ได้นะครับงั้นการทำงานแบบนั้นมันก็เลยไม่ค่อยจะ work เท่าไหร่นะครับคือ material หรือ shading เนี่ยมันไม่ได้อ้างอิงค่าตามความเป็นจริงสักเท่าไหร่นักดังนั้นเมื่อไปเจอแสงหลายๆแบบเนี่ยสีมันก็อาจจะเพี้ยนไปการสะท้อนแสงก็จะไม่ถูกต้องเกิดขึ้นได้นะครับพวกนี้เป็นเรื่องปกติในสมัยก่อนแต่พอมันมาถึงในยุคปัจจุบันนี้นะครับมัน PBR เนี่ยนะครับหรือ Physical Based Rendering เนี่ยมันก็เข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับเรานะครับก็คือเขาพยายามอ้างอิงจากค่าพื้นฐานนะครับหลายส่วนของวัสดุเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็ใช้ลักษณะการทำนี้ในการคำนวณหาค่าว่าถ้าวัตถุชิ้นนี้ไปอยู่ในสถานที่แสงต่างๆนะครับวัตถุชิ้นนี้มันจะมีผลกระทบต่อแสงได้ยังไงบ้างนะครับโดยที่ลักษณะของตัววัสดุเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปแต่แค่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแสงณที่ตรงนั้นมันเปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะครับก็ดูอย่างภาพนี้นะครับก็จะเห็นว่าอันเนี้ยเขาอยู่ในสภาพแสงที่แตกต่างกันแต่ว่าถ้าเราลองดูวัสดุจริงๆวัสดุหรือแมทเทอเรียลตัวนี้นะครับมันไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับแค่แสงที่มันเปลี่ยนไปแล้วมันมีผลกระทบต่อการสะท้อนแสงมีผลกระทบต่อรีเฟล็กมีผลกระทบต่อพวกแสงเงาต่างๆนะครับบนวัสดุหรือบนแมทเทอเรียลตัวนี้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่า
ตัว material ไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับทีนี้นะครับต้องอธิบายก่อนว่าการทำงานกับ PBR เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการทำงานหลักๆเป็น2 workflow นะครับซึ่ง2 workflow ตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของ texture map ที่ใช้นะครับก็แบบแรกนะครับเราจะเรียกมันว่า specular glossiness นะครับกับอีกแบบนึงคือเป็น metalness roughness นะครับซึ่งผมคิดว่าโดยส่วนมากโปรแกรมเกือบจะทุกตัวสมัยนี้รันได้ทั้ง2แบบนะครับแต่ว่าที่ผมจะเจอบ่อยๆนะครับอย่าง Arno อย่างตัว Mantra Karma ใน Houdini หรือMaya Arno เนี่ยนะครับจะยังใช้งานในระบบที่เป็น Metallic Roughness นะครับแต่ว่าโปรแกรมทำ Texture อย่าง Substantor เนี่ยเองก็รองรับทั้งการทำงานทั้ง2แบบเช่นเดียวกันอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานแบบไหนนะครับอันนี้เราก็ต้องไปดูว่าในโปรแกรม Render Engine หรือว่าตัว Render Engine ที่เราใช้เนี่ยนะครับเขาเน้นการทำงานเนี่ยให้ตอบรับกับซัพพอร์ตการทำงานแบบไหนมากกว่านะครับซึ่งถ้าอย่างของ Arno Maya เนี่ยก็จะเป็น Metallic Roughness เป็นหลักนะครับซึ่ง2แบบนี้มีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับจริงแล้วมันไม่ได้มีความแบบแตกต่างกันมากถึงขนาดนั้นนะครับไม่ได้มาโอ้โหมันใช้แมปแบบผิดคนละประเภทไปเลยแต่แค่วิธีการในการนำเสนอของแมปแต่ละอันเนี่ยมันต่างกันนะครับก็คือ อย่าง specular roughness เนี่ยเขาก็มี albedo map นะครับ metalness roughness ก็จะมี albedo map กันแต่ว่าต่างกันที่ว่า metalness roughness นะครับกับ specular workflow เนี่ยมันต่างกันที่ว่าMetalness เนี่ยเขามีค่าแมปบางตัวนะครับขึ้นมาที่จะเอามาคอนโทรลในส่วนของวัสดุที่มีความเป็นโลหะนะครับหรือมีความมันวาสูงๆนะครับเขาใช้แมปขาวดำนะครับในการคอนโทรลค่าตรงนี้นะครับแต่ว่า Specular Glossiness เนี่ยนะครับมันทำงานต่างกันนะครับก็คือเขาจะมีไอ้ Specular Map เนี่ยมาแทน Metalness Map นะครับซึ่ง specular map เนี่ยจะมีการใส่สีลงไปด้วยนะครับก็คือการสะท้อนเนี่ยจะอ้างอิงตามสีนั้นๆ นะครับแต่ว่าถ้าเป็น metalness roughness เนี่ยนะครับ metalness map เนี่ยที่คอนโทรลเรื่องของความมันวาวและสดุของความเป็นโลหะเนี่ยมันจะไม่มีสีอยู่เลยมันแค่บอกว่าสีขาวคือจะมีความเป็นโลหะสูงและสีดำคือมีความเป็นโลหะต่ำแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เลยจะทำให้ workflow การทำงานเนี่ยต่างกันนะครับและที่อีกอย่างนึงที่ต่างกันคือว่าถ้าเราไปดู albedo map นะครับตัวนี้นะครับนี่ผมซูมเข้าไปให้ดู albedo map นะครับของ specular roughness เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเขามีสีมีอะไรต่างๆมาค่อนข้างที่จะครบทั้งในส่วนที่เป็นโลหะเองก็ใส่สีมาใน albedo map เลยนะครับแต่ว่าต่างกันที่ว่า albedo map ของmetallic roughness เนี่ยนะครับเขาจะไม่อ่านค่าของสีที่เกิดขึ้นนะครับไม่อ่านค่าของสีเกิดขึ้นบนส่วนที่เป็นโลหะแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็น metallic roughness เนี่ยชื่อก็ตามนั้นเลยครับก็คือเขาจะมีแมปที่ชื่อ roughness เอาไว้คอนโทรลในเรื่องของความหยาบของพื้นผิววัสดุที่มีแต่ว่าถ้าเป็น specular glossiness เนี่ยมันจะมีglossiness map ขึ้นมาเพื่อเอาไว้คำนวณความเรียบหรือความมันวาของวัตถุตรงนั้นแทนก็คือจริงๆแล้วไอ้ glossiness map กับ roughness map จริงๆแล้วมันคือแมปเดียวกันครับแต่แค่ว่ามัน invert กลับด้านกันแค่นั้นเองนะครับโอเคเราไปดูกันต่อทีนี้ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของวัสดุมากไปกว่านี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของแสงที่มีผลกระทบกับวัสดุกันบ้างนะครับก็คือแสงเนี่ยเวลามันวิ่งลงมาเนี่ยนะครับแล้วมันไปโดนพื้นผิวที่มันมีความเรียบมากๆหรือพื้นผิวโลหะเนี่ยนะครับมันจะวิ่งลงมาในองศาเท่าไหร่นะครับเราจะเรียกมันว่า angle of incident นะครับมันจะพุ่งสะท้อนออกไปในองศาเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เรียกว่า angle of reflection ซึ่งในแกนตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับระยะของที่เขาเรียกมุมองศาที่วัตถุตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่า normal ทีนี้พอแสงมันวิ่งลงมาเนี่ยมันสะท้อนมันวิ่งมาปุ๊บแล้วมันชนออกไปเนี่ยนะครับเพราะวัสดุเรียบมากนะครับ
ซึ่งแสงที่มันสะท้อนออกไปถ้าเป็นวัสดุที่เป็นโลหะเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่า specular reflection นะครับหรือบางคนเรียก reflect ธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งลักษณะของการทำงานของแสงเนี่ยนะครับมันจะองศามันจะสะท้อนออกไปมากหรือน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับองศาที่มันรับเข้ามานะครับแต่ว่ามันจะมีสิ่งต่างตรงนี้ครับก็คือว่าถ้ามันเป็นวัสดุที่มีความมันวาวสูงเป็นโลหะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับโลหะเนี่ยมันจะไม่เกิดการแอบซอบนะครับหรือการดูดซับค่าของแสงเข้ามานะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อว่าการดูดซับของแสงเนี่ยมีผลกับสียังไงบ้างนะครับก็คือถ้าสมมติว่าแสงมันวิ่งลงมาปุ๊บแล้วมันชนนะครับวัสดุเนี่ยแล้วมันพุ่งออกไปเลยอันเนี้ยมันเป็น reflection นะครับอันนี้เราเรียกมันว่า reflection หรือการสะท้อนนะครับซึ่งแต่ว่าถ้าแสงเนี่ยนะครับมันมีพุ่งเข้ามาปุ๊บแล้วมันมีการดูดซึมเข้าไปนะครับดูดซึมเข้าไปตรงเนี้ยนะครับเราเรียกมันว่า absorption นะครับทีนี้reflection กับ absorption นะครับมันทำให้เกิด2สิ่งที่ต่างกันคือถ้าแสงมันวิ่งลงมาบนวัตถุโดยตรงนะครับแล้วสะท้อนออกไปเลยอันนี้มันจะเกิดขึ้นกับวัสดุที่มีความเป็นโลหะมากหรือเป็นมีความมันวาสูงมากนะครับอันนี้ผมพยายามอธิบายในมุมมองของคนที่เป็น TDS นิดเนาะเพราะเราอาจจะไม่ได้โฟกัสว่าเอ้ยมันจะต้องมีค่า energy หรือค่าพลังงานดูดซับมาเท่าไหร่อันนี้ผมจะไม่พูดถึงตรงนั้นนะครับก็ถ้าแสงมันวิ่งลงมาแล้วมันสะท้อนวัตถุออกไปเนี่ยนะครับเราเรียกถ้าวัตถุชิ้นนั้นเป็นวัตถุเป็นพวกประเภทโลหะหรือมีความมันวาวสูงมีพื้นผิวที่เรียบมากนะครับมันจะสะท้อนออกไปตามองศาที่มันเข้ามาเลยนะครับเราเรียกตรงนี้ว่า specular reflection คือการสะท้อนแบบพวกส่วนที่มีความมันวาวนะครับแต่ว่าถ้าวัสดุชิ้นนั้นนะครับแสงวิ่งลงมาแล้วมีการดูดซึมนะครับเข้าไปนิดนึงนะครับคือเข้าไปทะลุเข้าไปใต้ผิวนิดนึงแล้วสะท้อนออกมานะครับแล้วตรงนั้นมันจะทำการดูดสีณพื้นที่ตรงนั้นมาถ้าวัสดุตรงนั้นมีลักษณะของสีที่เป็นสีแดงพอแสงวิ่งเข้ามาแล้วมันดูดซับสีตรงนั้นนะครับแล้วสะท้อนออกมาเนี่ยมาเข้ากับที่ตาเราเห็นนะครับเราจะเห็นสีตรงนั้นขึ้นมานะครับนี่คือหลักการการมองเห็นภาพนะครับมองเห็นสีที่สะท้อนเข้าในตาเรานะครับซึ่งแสงที่วิ่งลงไปและเกิดการแอบซอบแล้วสะท้อนออกมาเนี่ยนะครับเราจะไม่เรียก specular reflection แต่เราจะเรียกมันว่า diffuse reflection หรือบางคนเรียก diffuse reflection นะครับแต่ว่าถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่การ absorb มันมีการ absorb เข้าไปสูงมากและมันไม่ได้สะท้อนออกมานะครับคือมัน absorb ปุ๊บนะครับแล้วมันทะลุผ่านออกไปเลยนะครับคือทะลุผ่านวัตถุออกไปเลยเนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่า transmission คือการทะลุนะครับการส่งผ่านออกไปนะครับซึ่งการtransmission ตรงนี้จะเกิดขึ้นได้กับวัสดุที่มีความโปร่งใสค่อนข้างสูงนะครับเช่นพวกแก้วพวกอะไรพวกนี้พวกคริสตัลพวกอะไรพวกนี้พวกนี้จะเป็นวัสดุที่มีการ transmission ของแสงค่อนข้างสูงแล้วในกรณีถ้าตัวเนื้อของวัสดุตรงนั้นนะครับมันมีเขาเรียกมีมวลนะครับข้างในวัสดุค่อนข้างเยอะเวลา absorb ไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับแสงมันทะลุผ่านได้จริงแต่ว่าการแอบส่องนั้นเนี่ยมันไปทำแสงมันไปชนกับวัตถุที่อยู่ข้างในตรงนั้นนะครับมันเกิดการกระจายตัวเกิดขึ้นตรงนั้นเราจะเรียกมันว่า scattering นะครับซึ่ง scattering เนี่ยหรือการกระจายตัวของแสงเนี่ยเมื่อมันเกิดการ scattering ขึ้นเนี่ยทิศทางของแสงนะครับที่มันจะทะลุออกไปหรือผ่านออกไปหรือสะท้อนออกมาเนี่ยนะครับมันจะเกิดการสุ่มค่าเกิดขึ้นหรือเขาเรียกมันว่า random นะครับก็คือ random ค่าของแสงที่ถ้าคือเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามันเป็น specular reflection เวลาชนปุ๊บมันจะสะท้อนออกไปใช่ไหมครับหรือว่าเป็น diffuse reflection diffuse reflection ก็แล้วแต่มันก็จะสะท้อนออกไปแล้วทิศทางที่สะท้อนออกไปเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับทิศทางที่รับเข้ามาแต่ว่า scattering เนี่ยจะต่างกันนะครับคือ scatter เนี่ยมันแสงจะเข้ามาเกิดการ absorb คือการดูดซับแสงเกิดขึ้นแล้วมันจะทำการสะท้อนออกไปหรือทะลุผ่านออกไปเนี่ยนะครับแสงมันจะชนวัตถุข้างในก่อนนะครับซึ่งวัสดุประเภทที่มันเกิดการ absorption ได้มากๆแล้วเกิดการ scattering ได้มากๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นวัสดุประเภทพวกผิวหนังคนหรือมีวัสดุที่มีเนื้อเยื่อใต้ชั้นผิวค่อนข้างเยอะนะครับเช่นผิวหนังคนหรือว่าพวกเทียนไขพวกอะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งนมตัวนมเองเนี่ยมันมีมวลของมันค่อนข้างเยอะ
นะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการ absorption แล้วก็ scattering กันต่อนะครับรวมไปถึงเรื่องของ transparency แล้วก็ translucency ด้วยนะครับต้องอธิบายก่อนว่าหลักการในการมองเห็นสีของคนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วแสงเนี่ยเวลาแสงส่องลงมาเนี่ยนะครับมันจริงๆแล้วแสงมีอยู่7สีนะครับตามสเปกตรัมของแสงแต่จริงๆเราจะมองเห็นมันเป็นแสงสีขาวนะครับซึ่งแสงสีขาวเนี่ยเวลามันวิ่งลงมาที่วัตถุนะครับ7สีเนี่ยที่เป็นสีขาวเนี่ยนะครับมันวิ่งลงไปที่วัตถุอย่างสมมติในภาพเนี่ยเป็นเสื้อสีแดงนะครับเสื้อสีแดงแล้วกางเกงสีฟ้าสีที่เกิดขึ้นคือสีอื่นนะครับที่ไม่ใช่สีแดงและสีฟ้าเนี่ยมันจะถูกดูดกลืนเข้าไปนะครับถูกดูดกลืนเข้าไปและมันจะไม่มีการสะท้อนออกมานะครับก็คือจะไม่มีเกิดdiffuse นะครับreflect ออกมานะครับก็คือ diffuse reflect หรือ specular reflect เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับคือมันจะไม่สะท้อนออกมาแต่มันจะสะท้อนออกมาในสีที่ใกล้เคียงกับค่าสเปกตรัมของสีตรงนั้นขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพให้ดูเห็นง่ายๆนะครับก็คือถ้าแสงวิ่งเข้ามาชนปุ๊บเราออกไปเลยเราเรียกมันสเปกุลาร์นะครับแต่ถ้ามันมีการดูดซึมนิดนึงแล้วพุ่งออกไปนะครับเราเรียกมันดิฟฟิวนะครับรีเฟล็กนะครับก็แต่ว่าถ้ามันทะลุไปเลยมันเป็นทรานสมิทแต่ถ้ามันเกิดการดูดซับเข้าไปแล้วมันมีการชนกันภายในวัตถุภายในมวลตรงนั้นนะครับแล้วแสงทะลุผ่านออกไปหรือสะท้อนออกไปเราเรียกมันว่าสแคตเตอริงนะครับทีนี้หลักการการมองทำงานของมันนะครับก็ไม่มีอะไรมากคืออย่างที่บอกไลท์เรย์เนี่ยก็คือทิศทางของแสงหรือแสงเนี่ยที่มันส่องลงมาเนี่ยนะครับพอมันไม่มี7สีเนี่ยส่องปุ๊บสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดงของแอปเปิลเนี่ยนะครับมันจะถูกดูดซึมไว้ข้างในแล้วก็สีที่เป็นสีแดงเนี่ยมันจะถูกสะท้อนออกไปเข้ากับตาเราให้เราเห็นว่าวัตถุชิ้นนี้มีสีแดงนะครับทีนี้สิ่งที่ต่างกันออกไปนะครับของอย่างที่ผมบอกคือDiffuse reflection และก็ specular reflection นะครับสิ่งที่ต่างออกไปคือว่าถ้าเป็น diffuse reflection เนี่ยเวลามันวิ่งลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะสะท้อนออกไปทันทีเลยในองศาที่เท่ากันกับตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น diffuse นะครับคือแสงเนี่ยมันจะวิ่งลงมาเกิดการ absorb เกิดการดูดซับสักเล็กน้อยนะครับแล้วมันก็จะทะลุออกไปนะครับใช้คำผิดผมใช้คำว่ามันจะสะท้อนออกไปอีกทีนึงนะครับคือจะดูดซับแล้วก็สะท้อนออกไปอันนี้เราเรียกมันว่า diffuse reflection นะครับซึ่งไอ้ diffuse reflection เนี่ยแสงเวลามันดูดซับเข้ามาแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดทิศทางที่สุ่มค่ากันมันจะไม่ได้เหมือนอย่างเงี้ยเข้ามาปุ๊บและองศาออกไปเท่ากันแต่เนี้ยมันเข้ามาปุ๊บและองศามันอาจจะต่างกันก็ได้นะครับอันนี้ก็เลยทำให้เห็นความต่างนะครับคือถ้ามันพุ่งมาปุ๊บแล้วมันสะท้อนออกไปเลยเนี่ยเราก็จะเห็นวัตถุชิ้นนี้เป็นวัตถุที่มีความมันวาวแล้วมีการสะท้อนสูงนะครับแต่ว่าถ้าวัตถุชิ้นนี้นะครับมันแสงมันซึมเข้ามาเนี่ยแล้วดูดซับแล้วออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ได้ขึ้นมีความสะท้อนหรือเป็นรีเฟล็กขึ้นมาชัดขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ยังพ่วงไปถึงเรื่องของ roughness ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อไปอีกทีนึงนะครับคืออะไรที่มันเข้าตาเราได้สะท้อนออกมาแล้วเข้าตาเราเนี่ยนะครับหรือกล้องได้เนี่ยโดยที่ติดสีด้วยเราเรียกมัน diffuse light นะครับหรือ diffusion นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ถ้าเป็นแสงลงมาสะท้อนออกไปแล้วเรียกว่า specular reflection แต่ถ้าแสงเข้ามาแล้วดูดซึมไว้สักเล็กน้อยนะครับแล้วสะท้อนออกไปแล้วเราเรียกมันว่า diffuse นะครับและไอการสะท้อนใต้ชั้นผิวตรงนี้นะครับถ้ามันเริ่มมีการสะท้อนมากขึ้นตรงนี้เราจะเรียกมันว่า scattering นะครับโอเคเนาะทีนี้มันจะมีเรื่องของทฤษฎีไมโครฟาเซตเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงไมโครฟาเซตเนี่ยพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่าไมโครเซอร์เฟซซิ่งหรือไมโครเซอร์เฟซนอร์มอลนะครับไมโครเซอร์เฟซคืออะไรนะครับคือเขาจะพยายามอธิบายให้เข้าใจว่าโดยปกติแล้วถ้าพื้นผิวเนี่ยนะครับที่เป็นไมโครเซอร์เฟซหรือเป็นพื้นผิวที่มันเรียบเป็นสนิท 100% เนี่ยนะครับแสงวิ่งชนมาปุ๊บแล้วมันจะสะท้อนออกไปเลยเนี่ยทิศทางที่มันเข้ามาแล้วมันออกไปเนี่ยมันองศามันเท่ากันอันนี้เราจะเรียกมันว่าspecular reflection นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พื้นผิวมันเริ่มมีความขรุขระมากขึ้นนะครับจากพวกที่เราเรียกมันว่า micro surface normal ตัวเนี้ยนะครับมันจะทำให้เกิดทิศทางที่มีการ random หรือการสะท้อนของแสงเนี่ยมันจะ random สูงค่าออกไปนะครับแล้วถ้ามันมี micro surface ที่มีความขรุขระของพื้นผิวเยอะมากขึ้นนะครับ
reflection ที่ออกไปเนี่ยพอมันสะท้อนออกไปในองศาที่ไม่เท่ากันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า blurry reflection หรือ reflect blur นะครับถ้าเรากลับไปดูภาพนี้นะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ reflect ที่ได้เนี่ยมันจะไม่สะท้อนแบบนี้แต่มันจะมีการ blur เกิดขึ้นมานะครับก่อนนี้เป็นเรื่องของ micro surface นะครับซึ่ง micro surface เนี่ยมันก็จะมีพอแสงลงมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้เกิดเงาณตรงนั้นด้วยแล้วก็เลยจะเห็นวัตถุที่มีความขรุขระเนี่ยมันจะมีลักษณะของเงาเกิดขึ้นณตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับบนพื้นผิวเลยนะครับอันนี้เป็นภาพนะครับอันนี้ถ้าเราดูเป็น microscopic view เนี่ยก็คือแบบละเอียดเนี่ยนะครับมันอาจจะดูเรียบจริงแต่ว่าอันนี้เราจะเห็นว่า reflect มันเกิดการ blur เกิดขึ้นเพราะว่า micro surface ของมันเนี่ยนะครับแบบละเอียดเนี่ยมันไม่ได้เรียบสนิทนะครับมันก็เลยแสงที่ได้เนี่ยมันก็เลยลงมาปุ๊บแล้วมันสะท้อนหักเหกันไปหักเหมาในหลายๆทิศทางนะครับดังนั้นreflection ที่เกิดขึ้นจากวัตถุรอบข้างเนี่ยคือภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นจากวัตถุรอบข้างเนี่ยมันก็เลยจะเกิดการเบลอขึ้นมานะครับอันนี้เป็น blurry ที่ผมพูดคือ blurry reflection เมื่อกี้นะครับโอเคอันนี้ผมอาจจะbidirectional reflectance distribution function เนี่ยผมอาจจะไม่รู้ถึงนะครับแต่อันนี้จำไว้ก็ได้ว่า BRDF มันเป็นฟังก์ชันนะครับในการที่จะคำนวณเรื่องของการรีเฟล็กต์ของแสงบนวัตถุนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีเขาเรียกมันจะเป็นโมเดลในการรีเฟล็กต์ของแสงหลายๆแบบไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีบลินสเปกูล่าอันนี้เราจะเคยคุ้นถ้าเราเคยใช้พวกมายาพวกอะไรแบบนี้เราจะคุ้นกับบลินรีเฟล็กชันนะครับซึ่งไอ้บลินรีเฟล็กชันตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแบบค่อนข้างเก่าหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหม่ที่เป็น GTX เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดที่ดูดีกว่าตัวบลินมากขึ้นนะครับตอนนี้เป็นโมเดลใหม่ๆในการคิดคำนวณค่าของ BRDF เข้ามานะครับตอนนี้เราจะไม่ต้องไปพะวงกันถึงนั้นเพราะว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะคิดคำนวณให้อยู่แล้วนะครับต่อมาเรื่องของ energy conservation คือการแปรผลพลังงานตัวนี้นะครับคือการแปรผลค่าของพลังงานที่เกิดขึ้นนะครับหลักการของมันก็คือว่าถ้าพลังงานเนี่ยมันลงไปมีค่าเท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่ออกมาจะมีค่าไม่น้อยกว่าตัวนั้นนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับถ้าเราอ่านดูตรงนี้นะครับที่ผมพิมพ์ไว้นะครับก็คือ อันนี้เขาจะบอกว่าเรื่องของ energy conservation เนี่ยเรื่องการแปรผลพลังงานมันเป็นส่วนหลักสำคัญในการทำงานของ physical base layering เลยนะครับในการหาค่าของ physical base layeringซึ่งมันจะสเตทว่าแสงที่เข้ามามากเท่าไหร่เนี่ยนะครับแสงของที่มันมาชนกับวัตถุเนี่ยเกิดการสะท้อนเกิดอะไรขึ้นมามากเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันจะน้อยกว่าแสงที่ได้รับก็คือแสงที่ส่องออกมาเนี่ยสมมติว่าแสงวิ่งไปชนวัตถุมีค่าเท่ากับ1แต่ว่าแสงที่ส่งออกมาเนี่ยมันจะไม่เท่ากับ1มันจะน้อยกว่า1เสมอนะครับมันจะน้อยกว่า1เสมออันนั้นก็คือเข้ามากแต่ออกจะน้อยกว่านะครับนี่คือหลักการของ energy conservation ซึ่งจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวค่าที่เราจะปรับในส่วนของ PBR นะครับอันนี้เราจำไว้แค่ว่าถ้าค่านะครับของมันเนี่ยถ้าสมมุติว่าอย่างดูภาพนี้นะครับอันนี้พูดถึงเรื่องของ reflective นะครับก็คือถ้าแสงมันเข้ามามากนะครับแต่ว่าค่าของความรีเฟลคของอะไรเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยผลที่ได้มันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคและนี้ถ้าแสงเข้าไปสูงมันก็จะมืดนะครับถ้าแสงเข้าไปเป็น1มันก็จะมีความสว่างเกิดขึ้นนะครับในลักษณะนะครับซึ่ง energy conservation เนี่ยนะครับมันก็จะมีผลไปรวมถึงอย่างที่ผมบอกไปคือเรื่องของ micro surface นะครับคือถ้ามันเป็นความหยาบมากนะครับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า blurry reflection เกิดขึ้นมาแต่ถ้า micro surface ความหยาบมันน้อยมากนะครับหรือเป็นพื้นผิวมันเรียบมากเนี่ยมันก็จะสะท้อนภาพวัตถุรอบข้างหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นเหมือนกันนะครับถ้าเป็นการสะท้อน reflectivity มีค่าเป็น0ก็จะไม่เห็นค่าอะไรแต่ถ้ามีค่าเป็น1นะครับมันก็จะสะท้อนเต็มที่ 100% ในลักษณะแบบนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องของ roughness นะครับแล้วก็ glossiness นะครับถ้ามันมีไอตัว micro surface เนี่ยนะครับถ้ามันมี micro surface เยอะมากมีความหยาบเกิดขึ้นเยอะเนี่ยนะครับ
ค่า roughness หรือความหยาบตรงนี้มันเยอะมากขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือวัตถุมันจะเป็นมี reflection ที่มีการเบลอเกิดขึ้นแต่ถ้าวัตถุมันเรียบมากๆหรือ microsurface มันมีรายละเอียดน้อยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นวัตถุที่มีความมันวาวสูงมากนะครับมันจะสะท้อนวัตถุรอบข้างได้เยอะกว่าแล้วก็คมชัดกว่านะครับทีนี้ Fresnel effect นะครับ Fresnel effect เนี่ยบางคนอาจจะคุ้นหรือบางคนอาจจะไม่คุ้นก็ได้นะครับเพราะว่าในบางโปรแกรมอาจจะมีหรือไม่มีนะครับที่ไม่มีเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีทำงานนะครับแต่ว่ามันถูกคิดคำนวณอยู่ในการทำงานตรงนั้นไปแล้วนะครับดังนั้นบาง render engine ไอ้ material เนี่ยก็จะไม่มีค่า Fresnel effect ให้ปรับนะครับ Fresnel effect คืออะไร Fresnel effect คือสิ่งเป็น effect ที่เกิดขึ้นจากเมื่อเรามองภาพของ reflect ครับคือมันจะเป็นหลักการการทำงานว่าถ้าสมมติว่า Fresnel effect ทำงาน 100% เต็มเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพตรงนั้นจะมีรีเฟล็กที่เกิดขึ้นเต็มที่ 100% เลยนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นวัสดุนะครับวัสดุที่ไม่ใช่โลหะนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยวัสดุทั่วๆไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าผลของเฟรนเอฟเฟกต์มันเยอะมากนะครับถ้าผลของเฟรนเอฟเฟกต์มันเยอะมากเนี่ยนะครับรอบข้างของวัตถุเนี่ยขอบของวัตถุจะมีรีเฟล็กที่สูงกว่าตรงกลางเสมอนะครับจะมีรีเฟล็กที่สูงกว่าตรงกลางเสมอนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็ถ้าเรายืนอยู่นะครับสมมติว่าเราไปดูน้ำทะเลก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างง่ายที่สุดละนะครับถ้าเราดูน้ำทะเลเนี่ยนะครับตอนเราไปอยู่ใกล้กับสระว่ายน้ำหรือน้ำทะเลเนี่ยเรามองลงไปบนสระว่ายน้ำเราจะเห็นพื้นของมันเนี่ยทะลุใสมากเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเรายืนออกไปไกลๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นเนี่ยวัตถุที่มันอยู่ไกลเนี่ยวัตถุไอ้ที่มันจะสะท้อนรีเฟล็กเยอะมากแต่ถ้าเราไปยืนใกล้เนี่ยรีเฟล็กมาอาจจะไม่ขึ้นขนาดนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า Fresnel effect นะครับ Fresnel effect เนี่ยคือจำไว้ว่าถ้าอยู่ยิ่งใกล้นะครับใกล้เข้าไปมากเท่าไหร่นะครับ Fresnel effect ก็คือจะทำให้เราเห็นรีเฟล็กน้อยมากขึ้นเท่านั้นก็คือรีเฟล็กมันจะน้อยมากเมื่อยิ่งเข้าใกล้แต่ว่าถ้ามันไกลออกไปนะครับไกลออกไปหรือเราเดินออกมาไกลมากแล้วเรามองเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นวัตถุชิ้นนั้นมันรีเฟล็กแบบสะท้อนสุดๆเลยแต่ทั้งที่เราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นวัตถุชิ้นนั้นอาจจะไม่รีเฟล็กเยอะขนาดนั้นในตรงจุดตรงกลางแต่ว่าขอบด้านข้างเนี่ยอาจจะยังมีรีเฟล็กคงเหลืออยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดของตัวเฟรนเอฟเฟกต์ก็คือถ้าตรงกลางเนี่ยมันจะคือพอเราเข้าใกล้มากเนี่ยตรงกลางเนี่ยเราจะไม่เห็นรีเฟล็กเกิดขึ้นเยอะแต่ว่าพอมันอยู่รอบข้างเนี่ยเราจะเห็นรีเฟล็กเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นผลของเฟรนเอฟเฟกต์นะครับ Fresnel effect ก็ที่0ดีกรีหรือตรงกลางเนี่ยถ้ามันเห็นสียังไงมันก็จะเห็นอย่างนั้นเลยนะครับโอเคเนาะแล้วก็วัสดุโดยพวกที่เป็นโลหะโดยทั่วไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าตามกฎของ energy conservation นะครับก็คือการแปรผลของพลังงานคือพลังงานเข้ามา1ไม่ได้หมายความว่าจะออกไป1นะครับมันจะสมมติเข้า1ปุ๊บมันจะออกไปน้อยกว่า1เสมอนะครับอันนี้คือผลของมันที่ได้นะครับอันนี้ key fact นะครับก็คือว่า energy conservation เนี่ย การสะท้อนของแสงที่ออกมาจากวัตถุเนี่ยไม่มีทางที่มันจะมากกว่าแสงที่เข้าไปชนกับวัตถุนะครับอันนี้ก็ซึ่งไอตัว energy conservation เนี่ยมันจะถูกคอนโทรลโดย shader หรือ material ของตัวโปรแกรมอยู่แล้วดังนั้นเราจะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับอย่างที่2คือ Fresnel เนี่ยนะครับ BRDF เนี่ยเป็นตัวคอนโทรลในเรื่องของเชดเดอร์นะครับที่ผมพูดไปเป็นโมเดลของ BRDF เนี่ยนะครับแต่หลักการง่ายๆคือว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยของตรงกลางของวัตถุที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราสมมุติหันหน้าตรงเข้าไปตรงกลางเนี่ยตรงกลางของวัตถุที่เราเห็นเนี่ยนะครับรีเฟล็กมันจะเกิดน้อยมากอาจจะเกิดได้น้อยมากๆเลยนะครับถ้าเป็นวัสดุประเภทพวกที่ไม่ใช่โลหะนะครับซึ่งเราเรียกมันว่าไดอิเล็กทริกเนี่ยนะครับไม่ใช่โลหะเนี่ยค่าตรงกลางที่เราเห็นที่เราเรียกมันว่า F0 เนี่ยนะครับตรงกลางที่เราเห็นมองตรงไปเนี่ยนะครับเข้าไปใกล้มากแล้วมองตรงไปเราเรียกว่า F0 ค่าตรงกลางของ F0 เนี่ยถ้าเป็นวัสดุที่ไม่ใช่โลหะเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ 2-5% เท่านั้นก็คือรีเฟล็กมันจะออกมาแค่ 2-5% ซึ่งน้อยมากนะครับแต่ถ้าเป็นโลหะที่เป็นแมทเทียลโลหะมีความมันวาวสูงมากเนี่ย F0 ตรงกลางเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณค่าถึง 70-100 นะครับแต่มันอาจจะไม่ถึง100ก็ได้เพราะอย่างถ้าตามกฎของ energy conservation เนี่ยนะครับการแปรผลของพลังงานเนี่ยค่า 100% คือจะเกิดขึ้นได้น้อยมากโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยมากนะครับเพราะว่า
มันไม่มีทางที่ค่าของการรีเฟล็กต์มันจะมากกว่าหรือเท่ากับแสงที่เข้าไปเด็ดขาดนะครับspecular intensity นะครับจะถูกคอนโทรลโดย BRDF โมเดลของโปรแกรมนะครับ RustNet หรือ GaussNet Map เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวคอนโทรลควบคุมกันไปด้วยนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับนี่คือ key fact อันนี้ผมเอามาให้ดูนะครับคือถ้า energy conservation คือการแปรผลของพลังงานเนี่ยให้ผลกับวัตถุในแต่ละส่วนต่างกันยังไงบ้างนะครับถ้าพลังงานเข้าไปน้อยมากคือเป็น0เนี่ยนะครับ diffuse คือสีหรือ albedo เนี่ยมันจะไม่ทำงานนะครับแต่ถ้าเข้าไปมากขึ้นเราก็จะเห็นสีของมันชัดขึ้นนะครับเช่นเดียวกับ roughness นะครับถ้า roughness เป็น0คือมันมีความมันวาวสูงนะครับพื้นผิวมันเรียบมากนะครับมันก็จะรับค่าของแสงได้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าพื้นผิวมันมีความหยาบมากเนี่ยด้วยทฤษฎีของไมโครเซอร์เฟสหรือไมโครฟาเซตเนี่ยนะครับมันจะเกิดการเบลอรีเฟล็กต์เกิดขึ้นแล้วก็แสงที่ออกมามันจะน้อยกว่าที่เป็นแบบเรียบๆเสมอนะครับทีนี้ เรามาดูเรื่องของสเปกุลาร์กันบ้างนะครับวัสดุหลักๆจะมีอยู่2แบบนะครับบนการทำงานของ PBR เนี่ยเขาจะแยกวัสดุเป็น2แบบแบบแรกเลยเรียกมาว่าไดอิเล็กทริกนะครับเป็นวัสดุทั่วไปเช่นอะไรที่ไม่ใช่โลหะเนี่ยเรานับเป็นไดอิเล็กทริกหมดนะครับเกณฑ์แบบนึงคือเป็นเมทัลลิกก็คือเป็นโลหะเพียวๆนะครับบางคนอาจจะสับสนถ้าเป็นโลหะที่ทาสีอันนี้ยังนับเป็นเมทัลเนสอยู่ไหมหรือเป็นเมทัลลิกอยู่ไหมไม่นับนะครับคือเพราะว่าไอ้สีที่มันทาลงไปที่เป็นเมทัลลิกสีหรือสีน้ำมันเนี่ยมันนับวัตถุชนิดนั้นเป็นไดอิเล็กทริกไปแล้วแต่ว่าภายใต้พื้นผิวที่มันโดนทาสีทาลงไปอ่ะพื้นผิวด้านในมันยังเป็นเมทัลลิกอยู่นะครับถ้าคุณทำให้มันเกิดรอยเกิดขึ้นวัสดุด้านในจะเป็นเมทัลลิกแต่ว่าวัสดุนอกที่เป็นสีที่ทาลงไปแล้วมันมีรอยขูดขีดเนี่ยพวกนี้จะเป็นไดอิเล็กทริกนะครับอันนี้ก็ซึ่งไอตัวสเปกุลาร์ของสีที่เกิดขึ้นกับวัสดุประเภทเมทัลลิกเนี่ยก็จะให้ผลไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับสเปกุลาร์คัลเลอร์ตรงนั้นนะครับสเปกุลาร์เวทนะครับตามกฎของ energy conservation ก็คือถ้าเข้าไป0มันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วเข้าไป1เนี่ยมันก็จะเห็นผลของรีเฟล็กมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นผลของ roughness ถ้า roughness เป็น0คือพื้นผิวเนี่ยตรงเนี้ยมันเรียบมันก็จะไม่ได้เห็นอะไรแต่ถ้า roughness มันเยอะมากเนี่ยมันก็จะกระจายเรื่องของรีเฟล็กออกไปเยอะขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ roughness เราไม่ได้หมายความว่า roughness ของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบเป็นแผ่นเดียวๆทั้งอันมันอาจจะมีบางส่วนที่เห็นบ้างรีเฟล็กบ้างไม่เห็นบ้างก็มีเหมือนกันนะครับขึ้นอันนี้ขึ้นอยู่กับตอนเราทำตัว roughness map เดี๋ยวว่ามันจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เรื่องของ specular reflection นะครับในปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่เจอแยก specular กับ reflection แยกกันนะไม่ค่อยเจอส่วนมากก็จะรวมมาแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีผลมานะครับโอเคต่อมานะครับในเรื่องของ transparency หรือ reflection นะครับบางคนถ้าระบำแกมเนี่ยเราจะคุ้นกับคำว่า reflection มากกว่านะครับ reflection จะมีเป็นผลจากtransmission นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพแรกๆนะครับที่ผมพูดถึงนะครับเราจะมีการทำงานของมันอยู่3-4แบบนะครับก็คือมันจะมีตัวนี้นะครับก็คือจะมี reflection transmission absorption และ scattering นะครับซึ่งวัสดุใสเนี่ยนะครับที่มีหรือวัสดุใสพวกมีการหักเหของแสงข้างในวัตถุนะครับแต่สะท้อนออกมาทะลุด้านหลังเนี่ยเราจะใช้เป็นเราจะเรียกมันว่า transmission คือการทะลุผ่านหรือการผ่านของวัตถุนะครับของแสงในวัตถุนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะไปพ้องกับค่าของตัว reflection ตัวนี้นะครับ ถ้าค่าเวทนะครับถ้าค่าเวทของ reflection เป็น0เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือวัสดุชิ้นนั้นจะไม่มีความใสเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้า reflection หรือ transparency เป็น1นะครับวัสดุชิ้นนั้นจะมีการให้แสงทะลุผ่านได้นะครับน้อยกว่าหรือมากกว่า1เนี่ยมันก็จะยิ่งมากเท่าไหร่จะยิ่งทะลุผ่านได้เยอะวัสดุชิ้นนั้นจะกลายเป็นวัสดุที่มีความใสเกิดขึ้นนะครับจำไว้นะฮะว่าถ้าค่าของแสงทะลุผ่านได้มากเท่าไหร่วัสดุชิ้นนั้นจะมีความใสมากขึ้นเท่านั้นนะครับทีนี้ในการทะลุผ่านของแสงและทะลุผ่านวัตถุไปเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่า
ตัววัสดุตรงนั้นเนี่ยเช่นถ้ามันมีน้ำอยู่ด้วยหรือว่าเป็นพวกคริสตัลซึ่งมันจะมีมวลข้างในหนามากเนี่ยอย่างนี้เขาจะมีมวลของน้ำอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าไอ้มวลของน้ำตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า refraction refraction คือการหักเหของแสงในวัตถุนะครับยกตัวอย่างภาพนี้นะครับถ้าค่าของ refraction เนี่ยมันเยอะมากเนี่ยการแทนที่เราจะเห็นภาพแบบเหมือนทะลุลงไปเลยนะครับเราก็จะเห็นภาพเนี่ยมันมีการบิดมีการอะไรเพราะว่ามวลใต้ชั้นผิวตรงนั้นนะครับมันมีมวลเยอะพอมันมีมวลเยอะเนี่ยการหักเหของแสงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากแสงที่มันทะลุผ่านออกไปเนี่ยมันก็จะมีค่าที่เปลี่ยนไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเห็นภาพง่ายๆคือrefraction ตรงนี้นะครับถ้าเรามองโดยปกติเนี่ยเรามองเห็นแล้วก็จะเห็นปานตำแหน่งของปานที่ควรจะเป็นนะครับแต่ว่าพอเรามองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับด้วยความที่ว่ามวลของน้ำมันมีเยอะมากนะครับในความจริงปานอยู่ตรงนี้นะครับแต่มวลของน้ำที่มีเยอะมากเนี่ยทำให้มันเกิดการหักเหของแสงเกิดขึ้นทำให้ปลาเนี่ยมันเรามองเห็นภาพว่าปลาอยู่ตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วตัวปลาอยู่นี้เพราะว่ามันมีทั้งอากาศมีทั้งน้ำที่คอยหักเหแสงเกิดขึ้นนะครับก่อนที่จะไปถึงวัตถุชิ้นนั้นนะครับทีนี้ไอตัว refraction เนี่ยสำหรับวัตถุใสเนี่ยนะครับมันก็เราก็สามารถใส่ค่าของสิ่งที่เรียกว่า IOR หรือ Index of Refraction เข้าไปควบคุมได้เพื่อทำให้ตัว refractวัสดุที่มี refraction สูงๆเนี่ยค่าของมันใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็สามารถไปเสิร์ชได้นะครับลองพิมพ์คำว่า index of refraction ถ้าตัวเชเดอร์หรือ material ที่คุณใช้งานเนี่ยมันมีให้ใส่ค่าตรงนี้นะครับคุณก็ลองดูได้ว่าไอ้ค่าเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับต่อมา caustic นะครับก็คือเรารู้แล้วเมื่อกี้ว่าถ้าวัสดุเนี่ยมันมีแสงทะลุผ่านนะครับได้หรือ transmission ได้ทะลุจนทะลุออกมาได้เนี่ยวัสดุนั้นจะมีความใสเยอะขึ้นแต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งที่มันมาเพิ่มอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าวัสดุชิ้นนั้นนะครับมันมีมวลมีความหนาเนี่ยเวลาแสงมันตกกระทบเข้าไปเนี่ยนอกจากภาพที่เห็นจะมีการบิดเบือนของreflection เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแสงที่ทะลุผ่านลงไปเนี่ยมันก็จะเกิดริ้วแสงเกิดขึ้นในลักษณะนี้ซึ่งไอ้ตัวริ้วแสงเนี้ยเราเรียกมันว่า caustic นะครับเราจะเจอคอสติกได้ในพวกที่เป็นถ้าเราอยู่เป็นฉากใต้ทะเลเนี่ยเราก็จะเห็นคอสติกเนี่ยเป็นแสงเหมือนเป็นตะข่ายลงมาจากด้านบนอันนี้เราเรียกว่าคอสติกหรือว่าเป็นขวดแก้วอย่างภาพเนี้ยนะครับแสงส่องลงมาเราก็จะเห็นริ้วแก้วนึงขึ้นมาเนี่ยเราก็เรียกมันว่าคอสติกที่เดียวกันนะครับอันนี้ก็จะคอสติกก็มีได้หลายแบบขึ้นอยู่กับองศามุมของวัตถุที่แสงมันทะลุผ่านเข้าไปนะครับโอเคต่อมานะครับอันสุดท้ายแล้วนะครับผมจะไปพูดถึงเรื่องของ subsurface scattering นะครับ subsurface scattering คืออะไรถ้าพูดตามชื่อมันเลยก็คือการกระจายแสงใต้ชั้นผิวนะครับหรือเราเรียกมันว่า subsurface scattering หรือเรียกย่อยว่า SSS นะครับเรื่องไอ้ SSS หรือ subsurface scattering ตัวนี้นะครับเราจะเจอได้ในวัสดุที่มีมวลนะครับแล้วแสงมันเกิดการสะท้อนของแสงภายใต้มวลตรงนั้นนะครับแล้วทะลุผ่านออกมาหรือสะท้อนออกไปนะครับหลักการการทำงานของมันนะครับคือว่าเมื่อแสงมันวิ่งลงมาแล้วเนี่ยพอมันไปอยู่ใต้ชั้นผิวมันไปชนคือมันถูกดูดซึมเข้ามาแล้วไปอยู่ใต้ชั้นผิวตรงนี้นะครับชั้นผิวมันจะมีรายละเอียดต่างๆเช่นมีมวลมีอะไรค่อนข้างเยอะเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ามันจะทำการ scattering เพื่อให้แสงเนี่ยมันกระจายออกไปนะครับในหลายๆทิศทางนะครับเราก็จะเจอได้ในวัสดุประเภทตัวผิวคนหรืออะไรแบบนั้นนะครับอย่างกระทั่งพวกหูนะครับพวกนี้ใบหูเนี่ยถ้านะครับถ้าเราดูเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าใบหูเนี่ยมันก็อยู่ธรรมดาเพราะมันไม่ใส่ subsurface เข้าไปแต่พอใส่ subsurface เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำการคำนวณค่าของ subsurface ให้เกิดขึ้นให้วัสดุเนี่ยมันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเดียวกับใบหน้านี้ช็อตนี้ไม่มีนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะไม่มีสีแดงเจือของผิวเข้ามาเรื่อยๆอันเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ใส่ subsurface เข้าไปนะครับก็จะมีสีแดงเจือเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นภาพรวมของ PBR นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองให้เราลองไปดูว่าผมจะลองปรับให้ดูใน Substrator ใช้ Substrator เป็นตัวทดลองให้ดูว่าถ้าผมมี material สักอย่างนึงแล้วผมลองปรับค่าเนี่ยนะครับ
พวกนี้มันจะเห็นผลของphysical based learning เลยทันทีไหมแล้วผลมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าการทำงานของ physical based learning นะครับมันปรับค่าแล้วมันเห็นผลต่างยังไงบ้างนะครับโดยที่ผมจะพูดถึงค่าหลักๆนะครับอยู่2ของตัวก็คือตัว albedo นะครับหรือ base color metallic แล้วก็ roughness นะครับทีนี้นะครับอันนี้ผมใช้ภาพจากsampler ให้ดูนะครับสมมติว่านี่ผมมี fill layer อันหนึ่งนะครับซึ่งใน fill layer ตัวเนี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะใส่สีอะไรก็ได้ซึ่งสีพวกเนี้ยนะครับก็คือสีที่เลือกแล้วเราเรียกมันว่า albedo หรือ albedo map นะครับก็ถ้าเราอยากให้สีเป็นไง texture เป็นไงเนี่ยเราก็จะใส่ใน albedo map ซึ่ง albedo map เนี่ยมันจะไม่คำนวณนะครับก็คือมันจะไม่คำนวณว่าวัสดุชิ้นนี้นะครับมันจะ เป็นแบบไหนนะครับก็คือมันจะมีลักษณะเรื่องของการสะท้อนแบบไหนมันแค่พูดถึงเรื่องของสีของ texture อย่างเดียวเท่านั้นนะครับทีนี้ใน base color ตัวนี้นะครับผมใส่เป็นสีแดงไปนะครับทีนี้ลองมาดูค่ามันจะมีค่าอยู่2ตัวคือมี metallic กับ roughness ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกคือถ้ามันเป็น metallic เนี่ยนะครับค่าของเมทัลลิกมันสูงมากเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า specular reflection ขึ้นมานะครับไอ้ถ้า base color เนี่ยมันเต็มสีไปเนี่ยเราจะเห็นสีที่สะท้อนออกมาเข้าตาเราเนี่ยอันนี้เป็น diffuse reflection นะครับส่วนถ้าจะดูถ้าวัสดุชิ้นนี้มันเป็นเมทัลลิกเนี่ยนะครับถ้าเราใส่ค่าเมทัลลิกมัน0มันจะไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราใส่ค่าของเมทัลลิกนะครับจาก0เป็น1วัสดุชิ้นนี้นะครับมันจะกลายเป็นวัสดุประเภทโลหะนะครับคืออันนี้ไม่ใช่โลหะอันนี้เป็นวัสดุที่มีการสะท้อนธรรมดานะครับถ้าสมมติค่าเมทัลลิกเป็น0วัสดุมีการสะท้อนธรรมดาเนี่ยนะครับแบบนี้เราเรียกมันว่า dielectric นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ค่าเมทัลลิกมันสูงขึ้นจาก0เป็น1หรือว่าระหว่างทางนั้นนะครับเราจะเห็นว่าสีที่มันสะท้อนออกมาเนี่ยมันต่างกันนะครับอันนี้เราจะเห็นว่ามันจะสะท้อนจากสีของตัววัสดุเนี่ยออกมานะครับแต่ว่ามันจะไม่สะท้อนหรืออมสีของตัวรีเฟล็กมานะครับอันเนี้ยมันจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับอันเนี้ยคือวัสดุที่เป็นโลหะเนี่ยคือเราจะเห็นการสะท้อนจริงแต่ว่าการสะท้อนของมันจะอมสีของวัสดุตรงนั้นไว้ด้วยนะครับแต่อันเนี้ยถ้ามันสะท้อนออกมาเนี่ยสะท้อนมันจะสะท้อนออกมาเป็นสีขาวเลยหรือตามสีของบรรยากาศที่มันมีนะครับแต่ถ้าเป็นเมทัลลิกเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจริงแต่ว่ามันจะดูดซับค่าสีตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้ามันไม่ใช่กลับไปที่เป็นไดเรกติกนะครับก็คือไม่มีเมทัลลิกนี่มาดูค่า roughness กันบ้างถ้าค่า roughness เป็น0มันจะเกิดการสะท้อน 100% นะครับ 100% เลยแต่ถ้าค่า roughness มันยิ่งมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือมันจะมีการเบลอของ specular reflection เนี่ยมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกมันว่าไมโครเซอร์เฟสนะครับคือถ้าเราเอาเลนส์แบบเข้าไปซูมใกล้มากเลยเนี่ยเราจะเห็นเป็นรายละเอียดที่มันจะดูมีพื้นผิวมีความขรุขระอยู่เยอะนะครับถ้า roughness มันเยอะมากเนี่ยมันก็อาจจะไม่เห็นตัว specular reflection มากเท่าไหร่เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับแค่ดูว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวสำคัญที่มันต้องรู้เนี่ยมันมีไม่กี่อย่างมันคือมี base color หรือ albedo นะครับ metallic แล้วก็ roughness แค่นั้นเองถ้ามันเป็นวัตถุใสมันอาจจะมีเรื่องของ reflection เข้ามานะครับก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับน่าจะพอเห็นภาพลักษณะการทำงานของ PBR แล้วนะครับโอเคก็หวังว่าอันนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของ PBR มากเท่าไหร่นักนะครับในเชิงของที่เป็น artist เนี่ยผมเองก็จะไม่ได้ลงไปลึกนะครับในเรื่องของ energy conservation ที่แบบเรื่องของ BRDF อะไรพวกนั้นเพราะอันนั้นเป็นเรื่องของคนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของการทำ shading เรื่องของการทำ rendering ด้วยการสร้างขึ้นมาเองแหละแต่ว่าเนี้ยผมจะพูดว่าถ้าเราเป็น user เราเป็น 3D artist เนี่ยเราจะใช้งานมันเราต้องเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้น่าจะพอเห็นภาพนะครับตัวนี้ในส่วนของ PBR แล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับวิดีโอตัวนี้